วันนี้นำพระชนะของพระเจ้ามาหนุนน้าใจในพระธรรมยากอบครับบทที่4ข้อที่13บสถึงสิพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นอ่านพระชนะพระเจ้าไปด้วยกันนะครับเราอ่านพร้อมกันเนาะฟังให้ดีนะท่านทั้งหลายที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นจะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่งและจะค้าขายแล้วได้กําไรแต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไร ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไปแต่พวกท่านควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะยังมีชีวิตอยู่และจะทําสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานก็แต่พระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าของพระเจ้านั้นทรงฤทธิ์อาจและกระทาทุกสิ่งให้คนของพระเจ้าที่นี่เจริญเติบโตขึ้นตามน้าพระไัยของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าของพระองค์นั้นไม่ตายแต่ทรงฤิธานุภาพเสมอ ขอเพิกทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าให้พระเจนะของพระเจ้าในเช้านี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทุกคนไอานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า <Amen. S 1> <Amen. S 2> เอเมนเลยเจิพี่น้องนั่าลงได้นะครับมีชายคนนึ่งครับกำลังรอที่จะขึ้นเครื่องบินแล้วก็ปรากฏว่าสนามบินในช่วงนั้นก็เกิดอาการดีเลย์ขึ้นมาเขาก็เดินเล่นไปบริเวณรอบๆสนามบินนั้นนะฮะแล้วก็เห็นตู้ ATM ตู้ไอเมนั้นปกติกดเงินใช่ไหมครับแต่ตู้ไอเมนั้นก็ที่ต่างประเทศก็จะมีก็คือมีการขายประกันชีวิตด้วยนะครับแล้วก็คนพบว่าราคาไม่แพงนะฮะร,ราคาไม่แพงเลยแล้วก็ด้วยเงินประกันรับประกันก็คือว่าประกันกรณีที่เครื่องบินตกนะฮะหรือเสียชีวิตรวมถึงประกันตัว๋วในการยกเลิกไฟล์บินได้ด้วยนะฮะเขาก็เลยคิดว่าเอ้ประกันนี่มันก็ดีนะก็เลยอยากจะทําให้กับครอบครัวของเขาหรือคนที่อยู่ข้างหลังนะฮะร,ระหว่างที่เราเครื่องบินนั้นเครื่องบินก็ยังดีเลยอยู่ก็เลยแวะไปทานอาหารจีนนะฮะ แถวๆนั้นชอทีนิสเลสซอร์งก็ได้มีคุกกี้นะครับในบทเพลงของ b บนเคนสี่สบนะฮะพอดีที่เราอะไรคุกกี้เลยฮนะคุกกี้เสียงไทยนะฮะจริงๆนะคุณก็เรียกอะไรคุกกี้ในภะา,าษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะฟอร์จูนคุกกี้ใช่ไหมครับคุกกี้เสียงไทยก็คือเข,เขาก็มีคุกกี้มาเนี่ยแหละแล้วก็จะแบบทานไปก็จะมีสติ๊กเกอร์ฉีกออกใช่ไหมแล้วก็อันคืออะไรหนออันโนเนะอะไรเงี้ยนะฮะร,ร้านอาหารจีนไม่มีอันโนเนะเขาก็เปิดเปิดมาเขาก็เปิดมาฮะเขาก็มีคุกกี้เสียงไทยฉลากนั้นก็บอกว่า การลงทุนของคุณเมื่อครู่เนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่สูงมากแน่ๆการตอบแทนการลงทุนของคุณเมื่อครู่ลำดับต่อไปจะให้ผลตอบแทนที่สูงมากแน่ๆหลายคนกำลังเงียบอยู่กำลังจะบอกว่าอีกสักครู่เงินก้อนโตจะเป็นของคนในครอบครัวของคุณแต่เป็นพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นคนนั้นที่กำลังซื้อประกันอยู่พี่น้องกล้าจะขึ้นเครื่องนั้นไหมฮะฉลากนั้นบอกว่าการลงทุนเมื่อครู่จะให้ผลตอบแทนที่สูงแน่ๆ กำลังจะบอกว่าครอบครัวคุณนั้นกาลังจะรับเงินต้นโตจากคุณในวงเล็บที่กาลังจะตกเครื่องบินเสียชีวิต <c oughs> มันคงไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับถ้าชีวิตเรารู้ได้แบบนี้เนี่ยพี่น้องที่รักเรารู้ว่าช่วงเวลาต่อไปถ้าเรารู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนะี่ยจากฉลากคุกกี้เสียงไทยแบบนี้สมมุติถ้ามันบอกได้แม่นมากๆเลยพี่น้องชีวิตนึงคงน่ากลัวเนาะใช่ไหมครับแต่ในชีวิตความเป็นจริงก็คือว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยเรามัดระวังที่่สุด โลกก็หมุนไปหมุนเปลี่ยนไปทุกวันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะฮะเราก็ต้องเตรียมใจที่จะพร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตบางช่วงเวลาพี่น้องเราสำรวจในช่วงเดือนที่ผ่านมาบางวันตื่นมามีเสียงโหเราะมีรอยยิ้มบางวันตื่นมาตอนก่อนนอนอาจจะมีคราบน้ําตาที่ปอกหมอนก็ได้ใช่ไหมหรือบางวิบางเวลาอาจจะเป็นวัน,วนเวลาแห่งความผิดหวังแต่อยากจะบอกว่าเมื่อวันเวลาที่มันกาลังเลยผ่านไปเนี่ยนะครับ ทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแค่เรื่องเล่านะของในเป็นวันในอดีตเคยมีคนพูดทับเสมอบอกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะมีอะไรรออยู่ครับมีนี่รออยู่มีวันพรุ่งนี้รออยู่นะครับต้องต้องพูดให้สม,มูทใช่ไหมครับจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันนี้มันกำลังจะผ่านไปใช่ไหมครับวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ฮะวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนปี2019 มันมาครั้งเดียวแล้วมันจะไม่มาอีกใช่ไหมครับมีใครตื่นขึ้นมาอุ๊ยขอบคุณพระเจ้าวันนี้วันอาทิตย์วันที่10วันนี้วันที่17พจิกา2019อีกแล้วไม่มีวันที่17พจิกา2019มันกำลังจะผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกวันแต่ละวันที่กำลังมานั้นกำลังจะผ่านไปเองไหมครับพี่น้องทีักจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่ในวันนี้หรือวันไหนก็ตามเพราะเราทําเต็มที่แล้วพอทําตอนนี้เนี่ยนะครับยากอบนั้นได้ตั้งคําถามต่อผู้อ่านว่าชีวิตของท่่่่่่่าานน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 นัั้้้เเเป็หมมืือออออะไไรรรใขขททีีแตูงงงวพุ ชีวิตของท่านเป็นเหมือนเหมือนอะไรครับเหมอือนหมอกยากรก็ลังเตือนสติว่าแผนชีวิตที่มนุษย์กำลังวางเนี่ยนะมันเป็นเพียงแผนเข้าคร่าวเวลาก็ไม่ใช่ของเราชีวิตก็ไม่ใช่ของเราแผนการของมนุษย์ก็ไม่ใช่ของเราเองไม่ว่าจะเป็นเวลาชีวิตและแผนนั้นเป็นของใครครับทั้งสิ้นเลยถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราจะรู้เลยว่าทุกสิ่งนั้นเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นยากบนั้นได้ถามเพื่อให้คิดว่าชีวิตนั้นเหมือนอะไรคําตอบที่ตอบเลยยากบถามแล้วก็ตอบเองนะครับชีวิตนั้นเหมือนหมอกควัน ทุกคนดูข้างๆเขาเป็นควันหรือยังฮะเขาไม่ได้เป็นหมอกควันในกายภาพแบบนั้นนะบางคนหันไปบอกหูชัดเลยกลมใช่กําลังจะบอกว่าหมอกควันอะไรครับในสาระถ้าคนรยนวิทยาศาสตร์หน่อยเราจะรู้ว่าสารแบ่งเป็น3แบบใช่ไหมมีของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊สนะฮะแบ่งเป็นแก๊สท้ายสุดนั้นก็คือว่ามันจะจับต้องอะไรไม่ได้เลยนะครับพบทบพิ่มพิตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องการโอ้อวดการอวดอ้างชีวิตนะรู้แล้วรู้แล้วแต่นี้จะไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมครับ ยากบก็เลยมาเตือนในข้อที่13นั้นข้อที่13ได้ได้กล่าวถึงกลุ่มพ่อค้าได้เปรียบเทียบถึงกลุ่มนักธุรกิจนะรพ่อค้าที่มาทําการค้าขายแลกเปลี่ยนสินต่างๆเนี่ยประเด็นคือพ่อค้าเนี่ยต้องการอะไรครับเวลาเขาค้าขายคา,าดหวังจะได้อะไรครับกําไรมีพ่อค้าที่ไหนบอกเราเปิดบริษัทปีนี้เราคาดหวังอย่างตั้งเป้าร้อยเขาดทุนแน่นอนไม่มีบริษัทนี้เจ๊งตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่พ่อค้าคาดหวังกําไรยากบตาหนิพวกเขาว่าเขามีเป้าหมายเดียวคือทําเงิน ยาก,กอบก็าลังเตือนคนเหล่านี้นะฮะในข้อที่สิบสี่บอกต่อไปบอกแต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าโอ้อวดเราไม่ได้รู้จริงพระเจ้าต่างหากที่รู้ใช่ไหมครับแผนการของมนุษย์นั้นเป็นเพียงแค่เข้าคร่าวเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยวันนี้เราควบคุมไม่ได้คุมฟ้าคุมฝนได้ไหมครับอย่างมากก็คือซื้อลมมากางใช่ไหมแต่ให้หยุดฝนเอามือดันได้ไหมไม่ได้ประเด็นก็คือว่าวันนี้ยังคุมไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ที่จะมาเราจะเจออะไรมันมีความไม่แน่นอนรออยู่จริงไหม จริงไหมครับพี่น้องที่รักความไม่แน่นอนขอประานาโทษพูดใหม่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนคือมีความไม่แน่นอนแน่ๆนในวันพรุ่งนี้เอเอ๊ะครับพี่น้องที่รักฟังแล้วทันใช่ไหมตามทันยากอบนั้นกล่าวกับพ่อค้าเหล่านี้ว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็เหมือนกับหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่ประเด็นคือชีวิตนั้นไม่ได้จีรังยั่งยืนสอดคล้องกับปัญญาจารย์บอกทุกอย่างล้นอ,นอนิจจ์อน,อนิจจังปัญญาจารย์บทที่หนึ่งข้อที่14บบอกว่าข้าพเจ้าเคยเห็นการงานทั้งปวง ซึ่งเขากระทากันนั้นภายใต้ดวงอาทิตย์และดูเถิดบอกความกันดูเถิดคือดูอะไรคือดูเรื่องราวของชวิตของท่านนั่นแหละดูเถิดคือพิจารณาตัวเองเถิดสารพัดก็อน,นิจจังคือกินลมกินแรงคำว่าอัน,นิจจังพันพีนเนี่ยเมื่อมาแปลภาษาไทยเนี่ยเขาใช้ในคําบาลีนนะครับคำว่าอัน,นิจจังแปลว่าอะไรครับไม่เลยครับไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงไม่แน่นอนประเด็นก็คือกุญแจสําคัญก็คือว่าชีวิตเราทุกคนล้วนแล้วไม่เลยครับไม่เที่ยงบางคนบอกไม่สายก็บ่ายไปเลยใช่ไหม ม่เที่ยงชีวิตคนเราจะรู้วันที่เราเกิดมาเนี่ยเรารู้มีใครบ้างครับรู้วันเกิดตัวเองยกมืออที่เหลือไม่รู้วันเกิดตัวเองรอฮะถ้างั้นขอความกรุณาส่งไปประชาชนให้คนข้างๆดูก็ได้ฮนะเอาใหม่พี่น้องอย่ากเกรงฮนะฟังผมเทศนไม่ต้องเกรงสบายๆใครรู้บ้างรู้วันเกิดตัวเองอ <laughs> ในใจทุกคนก็รู้ <laughs> เดี๋ยวอาจารย์จะต้องถามวันตายแน่เลยแล้วก็ม่ยก <laughs> มีใครรู้วันตายของตัวเอง <laughs> อถ้ายกมันี่แสงว่าไ,ได้ฟังเลย ไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้โจ้รู้ไหมไม่รู้นะแต่เราคาดหวังจะอยู่ยาวที่สุดใช่ไหมอยู่กันยาวๆอาจจะมือโจ้จะมืออยู่กันยาวๆยาวๆพี่อุ๋ยคนพี่อุ๋ยอยู่กันยาวๆเอเมนขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยววันนี้เราสลับกันฮะเทศเสร็จช่วงบ่ายผมไปเทศที่สรยาอาจารย์อุ๋ยกลับมาเทศที่พระรามพระรามสองครับสลับกันไม่รู้สลับทําไมนะออกสรรรีสันใช่ไหมสลับกันจะได้ไปเจอหน้าพี่น้องสมาชิกชีวิตคนเรารู้วันเกิดครับแต่เราไม่รู้วันเสียชีวิตเมื่อสามสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้ไปงานไว้อะไรของพี่น้องของเรา,เรา เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องจําได้จําได้แน่แน่คุณแม่อรุณีใช่ไหมท่านได้จากไปด้วยโรคร้ายแรงซึ่งตรวจพบประมาณเนื้อเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ไม่คิดว่าท่านจะจากไปรวดเร็วขนาดนี้แต่อย่างน้อยที่สุดนั้นด้วยความอะไรใช่ไหมครับเราก็อะไรท่านแต่ผู้เชื่อในพระเจ้าเรา,เราทุกคนเรามั่นใจว่าเราจะได้พบกันอีกเอเมนเราจะได้พบกันอีกแน่นอนพวกเราทุกคนรู้สึกอุ่นใจว่าท่านได้ไปในที่ที่ดีกว่าที่อยู่ที่นี่เพราะท่านได้ไปอยู่ที่แผน่นดินสวรรค์แต่เราก็อดคิดไม่ได้ใ่่มัครบวา แล้ววันนี้จะเป็นของเราหรือเปล่ามีใครมั่นใจไหมแบบร้อยเปอร์เซนต์แป๊ะเลยวันนี้จะถึงบ้านไม่มีใครมั่นใจผมก็ไม่มั่นใจแต่อย่างน้อยเราไว้วางใจในพระเจ้าถูกไหมครับนักเทศอบุโสท่านหนึ่งได้เปรียบเทียบว่าชีวิตของมนุษย์นั้นเราเปรียบเหมือนกับการขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันนี่แหละแต่ละคนนั้นก็ขึ้นต่างสถานีตอนลงก็ลงต่างสถานีด้วยเช่นเดียวกันเราเกิดมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแล้วเราจะลงไปคือจากไปบนโลกใบน,นี้เราก็ไม่รู้วันเวลาของเราด้วยถูกไหมครับ หลายคนนั้นบ่นเสียดายว่าวันเวลาที่ผ่านมาในบางมีบางเรื่องเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่ความจริงก็คือว่ามีเพียงวันนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้และมันจะมีผลตะวันพรุ่งนี้ด้วยถูกไหมครับเราต้องตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปเราจะมาทําความเข้าใจกันด้วยกันนะครับว่าเราจะสามารถจะมีชีวิตวันพรุ่งนี้อย่างมีความหมายได้แบบไหนเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่เราสามารถเที่ยวจะเดินต่อไปได้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเก,กี่ยวกับคำว่าพรุ่งนี้บอก้อมกันพรุ่งนี้ หลายคนบอกถ้าอาจารย์จะพูดเรื่องพรุ่งนี้ทำไมพรุ่งนี้ไม่มาพูดล่ะเพราะพรุ่งนี้มันก็มาไม่ถึงไงเพราะวันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นวันนี้แล้วจริงไหมงั้นดักหน้าเลยพูดวันนี้ซะเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าพรุ่งนี้ควรจะเป็นอย่างไรคำเทศนาวันนี้มีเชื่อว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบอกร้อมกันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่รู้ได้เลยจริงไหมครับได้แค่ประมาณคร่าวๆเมื่อว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรความจริงของคำคำนี้นั้นมีความหมายแล้วก็สะท้อนถึงมุมมองให้เราได้ตระหนักมีข้อคิดอย่างน้อยสองข้อจำยากไหมสองข้อไม่ยากนะครับ มาดูประการที่หนึ่งด้วยกันครับว่าความจริงถึงเรื่องราวว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรประการที่หนึ่งเลยครับพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ t r r o w no one knows บอกอกันไม่รู้จริงๆนี่คือความจริงข้อ14บอกแต่ท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้ถูกไหมครับเราไม่รู้เลยจะกลับบ้านเป็นยังไงบ้างตื่นมาเนี่ยจะตื่นมาได้หรือเปล่าจะตื่นมาแบบหลับหายหลับตายไปเลยหรือเปล่าจะคนข้างๆปุกก็ไม่ตื่นแบบนี้เราไม่รู้ได้เลยนะครับปัญญาจารย์บทที่9ข้อที่11นั้นบอกว่าข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่า คนเร็วไม่ชนะในการวิ่งแข่งเสมอไปหรือฝ่ายมีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไปคนฉลาดไม่รับประทานเสมอไปคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไปผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไปแต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคนคนที่วิ่งเร็วก็เหมได้หมายความว่าจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งนิทานยอดทิศเล่าตั้งแต่คุณพ่อยันจนคุณหลานก็ตายกับเต่า ใครชนะครับเต่านะฮะอย่าไปเอาตังอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายเวอร์ชันตามไม่ทันประเด็นก็คือเต่าก็ยังสามารถชนะกระต่ายได้เลยครับไม่มีใครอย่างรู้อนาคตแต่หลายคนพยายามทํานายพรุ่งน,นี้นั้นไม่มีใครอย่างรู้ได้ในพระธรรมยากอบทที่4ี่ข้อที่13ที่ได้กล่าวไว้นั้นได้พูดถึงว่าพ่อค้านั้นพูดดูเหมือนว่าจะค้าขายแล้วได้กําไรยากอบทที่4ี่ข้อ13บอกว่าฟังให้ดีนะวันนี้หรือพรุ่งน,นี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่งแล้วจะค้าขายแล้วได้กกําไรรปะเด็็นคื ทำไมถึงไม่รู้เพราะเราอยู่ภายใต้ความจํากัดเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือความเข้าใจนั้นเพราะทุกคนอยู่ในความจํากัดเหมือนเหมือนการมนุษย์ไม่มีทางรู้ทั้งหมดได้นี่เป็นความจริงคนทํามาค้าขายก็ประเมินแค่โอกาสถูกไหมครับเขาประเมินแค่โอกาสเซเว่นอีเลมาเปิดตามจุดต,ต่างๆเขาก็ประเมินจากโอกาสสถิติคนนั้นเดินไปมาบริเวณน,นั้นเยอะหรือน้อยเขาถึงมาเปิดร้านที่นั่นใช่ไหมครับขออนุญาตใช้นะครับอาจจะต้องโดนตัด ร้านค้าแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเขาก็จะมาเปิดร้านใช่ไหมครับก็ใช้ทางสถิติใช่ไหมครับปรากฏว่าก็มีมีร้านอีกร้านหนึ่งฮะมองเห็นแล้วว่าอ๋อร้านนี้ยังไงเขาก็มาทําสถิติการตลาดอยู่แล้วนั้นฉันมาเปิดร้านของฉันข้างๆร้านสะดวกซื้อนี้ก็แล้วกันถ้าสังเกตจะเป็นร้านที่ตัดแว่นมีร้านนี้จะมีร้านตัดแว่นมาข้างๆเสมอ เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาอาจจะต้องไม่สองเสียไม่รู้ใครตามใครกันแนะ่ลองเปสัสเกตดูครับมีร้านนี้จะมีร้านตัดเป็นค้างๆเสมอนะไม่รู้ยี่ห้ออะไรจําไม่ค่อยได้แล้วอะไรเงี้ยนะหรือว่าการเล่นหุ้นก็นตามนะครับประเมินจากสถิตินะครับถ้าคนเล่นหุ้นเขาแม่นจริงนะป่านนี้รวยหมดแล้วถูกไหมครับแต่ประเด็นก็คือว่ามีทั้งมีบ้างมีน้อยๆแล้วก็หมดพอร์ตก็มีหรือบางคนอาจจะนั่งเศร้าๆอยู่เขาเรียกว่าแม่งเม่าซื้อไว้เยอะตอนสูงตอนนี้ลงมาแล้วใช่ไหมครับ มีคนตบไหลเห็นการตบไหลเกิดขึ้นข้างๆบริเวณด้านหลังนะฮะตบไหลบอกว่าใจเย็นๆรอหน่อยก็ต้องจะบอกว่าเราทํานายอะไรไม่ได้เลยแม้สุขภาพก็ตามนะครับวันนี้เราแข็งแรงดีนะฮะรุงเช้ามาอาจจะหายไปก็ได้อาจจะตายก็ได้นี่คือความจริงหมายความชีวของเราไม่มีอะไรแน่นอนพี่น้องที่รักพระยาผมนั้นเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งนะฮะเขารู้จักกับน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจอย่างมากเป็นคนที่แข็งแรงด้วยนะครับชอบเล่นกีฬาดูแลสุขภาพ หล่อรวยครับกาลังจะแต่งงานด้วยและก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจไปจากโลกนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปงานศพของเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งด้วยซ้ำไปไปงานศพของเพื่อนแล้วกลับมาก็นอนตับปกติแต่วันรุ่งขึ้นนั้นก็ไม่มีลมหายใจอีกน้องธีะระกบนำความเสียใจแล้วก็ตกใจมายังคนอีกหลายคนเพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้กําลังจะเกิดขึ้นและผมก็คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่แค่ตัวเขาอาจเป็นตัวเราได้เช่นกันกําลังจะบอกว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะยากดีมีจนยังไงนะครับพี่น้องทีระวันหนึ่งก็ต้องจากไปใใช่่มม้ไีครรรูกาเงิน วันนี้เรามีฐานะการเงินที่มั่นคงแต่วันนึงมันอาจจะเป็นเหมือนกับเหรียญคนละด้านก็ได้ใช่ไหมครับวันนี้มีอนาคตอาจจะไม่มีก็ได้เมื่อดูตัวอย่างของคนคนนี้ครับชีวิตที่ผกผันพี่น้องรู้จักไทเกอร์บูดไหมครับไทเกอร์บูดไทเกอร์บูดนั้นเขาเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันไทเกอร์บูดนั้นเทินโปรเมื่อปี1996ด้วยอายุเพียง20ปีนะครับเขาเซ็นสัญญาสปอนเซอร์กับไนกี้แล้วก็โฆษณานอื่นเขาออกสตาร์ทด้วยการคว้าชแชมป์รายการเนี่ยเยอะมากเลยนะครับหปีต่อมาคว้าชแชมป เขาขึ้นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับและครองแชมป์อันดับหนึ่งของโลกนั้นยาวนานไหมครับในอดีตยาวนานมากนะครับเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการกอล์ฟอย่างรวด,ดเร็วจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในปี2009ถูกจับว่านอกใจภรรยาผู้ชายระวังให้ดีนะครับชีวิตจะเป็นแบบเทเกอร์บูดได้นะครับบางคนชอบบิ๊กแอดของสูงต้องขอลองอย่าลองนะครับชีวิตเริ่มเปลี่ยนนะครับตกต่ำไปเรื่อยๆอย่าร้างแล้วก็ไม่ติดแชมป์รายการใดๆเลยและท้ายสุดไทเกอร์บูดนั้นเสียแชมป์เสียตำแหน่งมือหนึ่งของโลกไป หลังจากนั้นต่อมาครับมีอาการบาดเจ็บมารบกวนต้องผ่าตัดบ่อยครั้งผลของการธิ์ยาที่เขารักษาอาการบาดเจ็บเนี่ยเป็นเหตุทําให้เขาถูกจับว่าขณะเมาแล้วขับนี่คือชื่อที่ตกต่ําปี2018 10ปีให้หลังไทเกอร์วูดนั้นมีความเพียรพยายามที่ไม่ลดละเขากลับมาคว้าอันดับ2ในรายการดังจากนั้นได้อันดับ2ในในดับเมเจอร์คือรายการแข่งขันที่ใหญ่มากขึ้นและตอนนี้ไทเกอร์วูดนั้นขึ้นมาอันดับ13ของโลกแล้วจากอันดับหนึ่ง ล่วงลงมาที่อันดับ1199หรือ1200โดยประมาณแล้วตอนนี้เขาขึ้นมาที่อันดับ13โดยประเด็นตรงนี้ทำไมผมถึงเล่าชีวิตของไทกร์วูดกำลังจะบอกว่าไทกร์วูดนั้นเป็นคนที่จากไร้ชื่อเสียงมุ่สู่จุดสูงสุดและลงมาต่ําสุดแต่โอกาสยังดีที่กลับเนื้อกลับตัวทําให้เขาเขานั้นมีความเพียรพยายามและกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกำลังจะบอกพี่น้องว่าวันพรุ่งน,นี้นั้นเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ได้แต่อย่างน้อยเราทมามันให้ดีที่สุดเอเมนไหมคร คิดดีทำดีหวังใจที่สุดใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดบอกกับตัวเองไม่ประมาทสิ่งใดที่ต้องรีบทำจงทำเพราะมันอาจจะไม่มีโอกาสอีกผมอยากจะหนุนใจว่าคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยเราจะต้องดูแลเขาให้ดีต้องให้เวลากับเขาสําแดงความรักกับเขารีบทำทันทีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังเอเมนนะครับพี่น้องหลายคนนั้นมาร้องไห้ฟูมฟายโอ้ที่รักโอ้คุณพี่โอ้คุณพ่อโอ้คุณแม่ ขอโทษอย่างมากเลยที่ไม่ได้ดูแลอย่างดีมาพูดตอนไหนมาพูดตอนงานศพความเชื่อเดิมของผมคือบางทีมายืนพูดข้างๆใช่ไหมได้ยินไหมรักตัวเองนะเคาะลงก๊กก๊กถามว่าได้ยินไหมคนนั้นไม่ได้ยินแล้ววันที่รักคนที่เรารักหมดลมหายใจไปแล้ววันที่เราสํานึกนั้นก็สายเกินไปพี่น้องที่รักมาสํานึกผิดวันที่เขาหมดลมหายใจมาสํานึกผิดวันที่เขาไม่ได้ยิน จงทาดีต่อกันในวันที่เขามีชีวิตอยู่เอเมไนไหมครับพี่น้องที่รักให้เราทําดีก่อนที่เรารักเมื่อเขามีชีวิตอยู่ดีกว่าจะทําตอนที่เขาจากไปแล้วผมขอบคุณพระเจ้าสําหรับคุณพ่อคุณแม่ของผมเนี่ยจากไปอยู่กับพระเจ้าคุณแม่ผมจากไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานานมากช่วงที่คุณแม่ป่วยผมก็ดูแลท่านอย่างอย่างสุดกําลังความสามารถพักอยู่ที่โรงพยาบาลคุณแม่ผมเป็นอ่าต,ตับวายท้องจะบวมใหญ่มากเลยผมก็ต้องตื่นขึ้นมาต้องพลิกตัวทุกสองชั่วโมงสามชั่วโมงพลิกตัว พิกไปพิกมาเนี่ยโอ้ดไม่ค่อยได้นอนช่วงนั้นถ้าถ้าเป็นแบบแพนด้ามาก็คงเป็นแล้วตอนนั้นหมายถึงว่าไม่ค่อยได้นอนเหนื่อยแต่มีความสุขในใจใจว่าเราทําเต็มที่ละเพราะเพราะเรารู้ว่าคุณแม่เนี่ยมาถึงโค้งสุดท้ายของชีวิตก็ทําทเต็มที่เมื่อถึงคุณพ่อก็เช่นเดียวกันคุณพ่อนี่คนละแบบกับคุณแม่คุณพ่อนี่ผมก็ไปรับท่านบ้านอยู่พระรามสองบ้านคุณพ่ออยู่แถวตําลุฮะตรงเมืองโบราณทางด้านขึ้นเมืองโบราณตําลุไกลมากเลยนะะก็ขับรถข้ามไปไปรับ มาที่โรงพยาบาลตำรวจไปส่งอยู่แต่ประมาณนี้อาทิตย์หนึ่งไปสั้งสองครั้งนะกลับไปกลับมากลับมากลับไปโรงพยาบาลตำรวจมันเป็นบ้านอะไรอีกหลังหนึ่งเลยฮะวันนี้คุณพ่อจากไปแล้วแต่อย่างนั้นก็ตอบตัวเองได้ว่าเราทําเต็มที่แล้วท่านทั้งสองนั้นจากไปอยู่กับพระเจ้าอย่างสงบเอเวซัสหนุนใจเราบอกว่าจงฉวยโอกาสที่จะทําความดีกับทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องท่ลักเวลาเรามีความจํากัดชีวิตเรามีความจํากัดหลายคนชอบพูดว่าอะไรครับพรุ่งนี้ก่อนยังมีเวลาถมไปพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาเชื่อพระเจ้า อย่าหนุนใจสาหรับแขกพู้มีเกตที่มาวันนี้นะครับไม่ต้องรอพรุ่งนี้ครับเพราะมันไม่ต่างกันมากเอาวันนี้เลยแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยรักพรุ่งนี้เขาเอาจริงเอาจังกับชีวิตไฟวิญญาณพรุ่งนี้ค่อยมาอธิษฐานพรุ่งนี้ค่อยอ่านพระคัมภีร์พรุ่งนี้ค่อยถวายตัวพรุ่งนี้ค่อยออกไปรับใช้พระเจ้าพรุ่งนี้จะประกาศคนข้างบ้านไม่ต้องรอข้างบ้านนะรอประกาศวันนี้เลยก็แล้วกันพูดเรื่องราวความรักของพระเจ้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนจากเขาพรุ่งนี้เป็นอะไรครับวันนี้วันนี้วััััันนนนีีีี้้้เเเพพรรรราาาะะออไไูมมมมยคคบบทททุุกกกงง่่่่วจถึสล พาะเราจะไม่ได้ทามันสักทีแล้วเราอาจจะมีโอกาสที่จะทําในวันพรุ่งนี้ก็ได้ผมเตรียมคำเทศนาเนี่ยเนี่ยผมตื่นมากลางดึกคืนหนึ่งแล้วก็หันไปมองคนที่นอนข้างๆผมผมไม่ได้ตกใจนะใครอะไม่ใช่อย่างนั้นหัน <laughs> ไปมองแล้วผมที่ภรรยาที่ยังหลับเนี่ยแล้วผมก็ได้ข้อคิดนะว่าเออเนาะเราเตรียมคำเทศนาเรื่องนี้นะบางทีเราก็ทะเลาะก,กับเขาเนาะ างทีเขาก็งอนเราบ้างบางทีเราก็เขาก็ไม่พูดกับเราบ้างนี่เราก็ไม่พูดเขาบ้างนีแล้วถ้าเกิดพระเจ้ารับเข้าไปคืนนี้เลยปลุกมาคุยสอใช่ไหม <laughs> อย่าอะไรเขานอนนะเดี๋ยวเขาจะเหนื่อยเกินไปแต่ผมได้ข้อคิดในคำเทศนาเนี่ยในใน,ในการเตรียมเทศน์ว่าทําไมเราเอาสมมติตัวผมสมมติผมททะเลาะก,กับภรรยาครึ่งวันแล้วผมก็คืนเดียกับเขาครึ่งวันนั่นแสดงว่าครึ่งชีวิตของเขาเนี่ยจะหายไปกับการทะเลาะใช่ไหมเกืครึ่งชีวิตของเขา จะเป็นเวลาแห่งความสุขใช่ไหม <S <S ผมก็เลยบอกเอออยากกันนั้นเลย <S 1> <S 1> ทําไมเราไม่ไม่เอาเรื่องนี้ออกไปจากชีวิตและมีแต่สิ่งดีๆเนี่ยทั้งชีวิตที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันมันจะได้มีเวลาเป็นเวลาแห่งความสุขไงเอาเวลาแห่งการงอนกันเวลาแห่งการแบบที่มันเละเลแยๆ่ๆที่มันมันเผาผานเวลากับชีวิตของคนข้างๆเราเนี่ยแปลเป็นความสุขดีกว่าไหมพี่น้องที่รักต่พระเยซูถึงถึงรีบให้เรารีบคืนดีกันไงเพราะพระเยซูรู้ว่าเวลาเรามีความจํากัดเรารับเอาเวลาแห่งความสุขเข้ามาในชีวิตเติมใจกันอย่างนี้แบบ ให้กันและกันดีกว่าไหมพี่น้องที่รักเอเมนไหมครับนี่แค่คนใกล้ใกล้ตัวอยากจะบอกคนข้างๆเราลูกเราพี่น้องของเราในกลุ่มเราในคิดจักรของเราในที่ทํางานร่วมกันเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักพรุ่งนี้เป็นผลของการตัดสินใจวันนี้นะจริงไหมฟังให้ดีนะครับวันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นความทรงจําที่ดีของเมื่อวานในวันพรุ่งนี้ฝังแล้วไม่นงงใช่ไหมวันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นความทรงจําที่ดีของเมื่อวานในวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้นี่แหละวันอาทิตย์เนี่ยมันจะกลายเป็นความทรงจําที่ดี จงทาให้มันเป็นความทรงจําที่ดีได้ไหมจับมือคนข้างบอกเราจะมาช่วยกันมองตาเขาด้วยบอกว่าอย่าไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงผมเสียงผมแรงไปอย่าไปไหนท้าทายซสเคยตัวใช่ไหมจ้องมองอย่าไปไหนผมไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปไหนพี่น้องเป็นตะการมันเป็นเหตุผลใช่ไหมครับสิ่งที่ทำวันนี้มันส่งผลส่งผลได้บางคนนึกผมนึกภาพนี้นะนึกึงภาพนี้นึกภาพนี้ ภาพต่อไปครับภาพที่ผมชอบภาพนี้ไม่ใช่ภาพคนหล่อบแบบนี้อีกภาพหนึ่งครับห <laughs> มายังหมายังภาพที่นี่ภาพนี้ภาพนี้แบทเทิลรอปนะแบทเทิลรอปใช่ไหมครับผมมีโค้ดอยู่โค้ดผมมาไหมวันนี้เอี้ยมอยู่ไหนเอี้ยมอยู่ไหนเอี้ยมโค้ดเอี้ยมอิปลุกขึ้นยืนหน่อยเอี้ยมลุกขึ้นยืนหน่อยลุกขึ้นยืนนี่นี่นี่นะนะร้า,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 างคำมีฟิตเนสนะครับถ้าสมาชิกข,ของเราไปใช้บริการนะฟรีเลยนะฮะ ผมคิดเองผมคิดเองผมคิดเองผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะเอ็มบอกทุกอย่างต้องมีค่าใช้จ่ายนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าหลอกตรงนี้ผมนึกถึงภาพนะครับเวลาเวลาเราเราเราตีเชือกตรงนี้ใช่ไหมครับปลายเชือกเนี่ยมันจะมีคลื่นไปแล้วก็มีปลายเชือกที่ตวัดตามด้วยใช่ไหมก็เลยบอกว่าทุกสิ่งที่เริ่มต้นจากเราเนี่ยมันจะมีผลกระทบมันจะวิ่งไปเนี่ยก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้เนี่ยมันจะมันจะส่งผลตอบตอปลายทางทางหนึ่งในเวลาหนึ่งสิ่งที่เราทําวันนี้เนี่ยถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะไม ไม่ได้มันก็ทุถึงพรุ่งนี้แน่ๆอย่งน้ไหมครับพี่น้องที่รักมันก็ทบถึงอนาคตแน่ๆวันอะไรในวันนี้ย่อมได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นกฎการ่านยังคงเป็นจริงครับสองเทมูเทบที่สองข้อหกกริกรนั้นที่ตากตามย่อมสมควรได้รับผล,ผลผลิตเป็นคนแรกนะฮะกฎกของพระเจ้านั้นมีอยู่แล้วใครภาคเพียรตักตามวันนี้ย่อมรับผลผล,ผลิตตัดสินการตัดสินใจมาถึงเราทุกวันงั้นถ้าเราตัดสินใจดีวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึงมันก็จะมีนาน้อมจะดีไหมดีถ้าเราพักผ่อนเพียงพอรรรร่่าาาาางงงงงกกกยยเ็็จจะะแแขขอดี วันนี้ถ้าเราดูแลสุขภาพเป็นไงครับอนาคตร่างกายดีไหมดีถ้าวันนี้เชา้าก็กาแฟหวานเจี๊ยบตอนบ่ายน้ําแดงหวานเจี๊ยบกลางคืนมะนาวปเปรี้ยวจีด๊ดพี่น้องคิดว่าอนาคตเราสุขภาพคิดว่าน่าจะดีไหมใช่ไหม <laughs> มันเป็นมันเป็นความจริงอะ่ะจริงไหมครับเราวหวานอะไรแล้วเกี่ยวแบบนั้นเราทุกคนต้องรับผลตัวเองที่เราตัดสินใจอิสยาบทที่ 3: ามข้อสิบอกว่าจงบอกคนชอบทาว่าเขาจะเป็นสุข เพราะพวกเขาจะรับผลการกระทาของเขาเพราะพียังย้งยําชัดเลยบอกว่าสิ่งดีๆที่เราหว่านทําลงไปเนี่ยนะพี่น้องเมื่อเวลามาถึงเราจะได้เลยครับได้รับบอกกับตัวเองหวานสิ่งใดเอาทำมือซ้ายหว่านสิ่งใดพี่น้องระวังหน้าคนข้างๆครับหวานสิ่งใดเอามือขวาเกี่ยวสิ่งนั้นนะหวานมะม่วงได้มะพร้าวพี่น้องเป,เ,ปเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับหวานถั่วเขียวได้ถั่วชมพูงเงี้ยไม่มีนะหวานถั่วเขียวได้ถั่วแดงไม่มีหวานถั่วเขียวก็ได้ถั่วเขียว หวานสิ่งใดได้สิ่งนั้นนั่นคือความจริงกาลาเทียบทที่หกข้อเจ็อย่าหลงเลยท่านจะร้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นมีเรื่องน่าคิดเกี่ยวกับตัวเลขพอดีผมได้ชอบเรื่องของตัวเลขแต่เป็นข้อคิดให้กับเราได้นะครับเรื่องของตัวเลขพอนึกถึงเรื่องของตัวเลขจะนึกถึงครูป้อมเลยนะครูป้อมอยู่ไหมครูป้อมครูป้อมครูป้อมยืนนะครูป้อมนะนี่ไม่ได้เตรียมครูป้อมนะฮะครูคป้อมนี่ก็มีน้ำใจเหมือนครูเอี้ยมนะครับเปิดสอนติวเตอร์นะครับมาเรียนฟรีผม คิดเองนะฮะยกตัวอย่างครับก็มีตัวอย่างเป็นโจทย์คณิตศาสตร์เล็กๆเขาบอกหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งแทนด้วยความตั้งใจเอามายกกำลังด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งยกกำลังหนึ่งร้อยคือเอาหนึ่งคูณกันร้อยครั้งได้เท่าไหร่ครับแชมป์ตอบได้หนึ่งหนึ่งยกกำลังหนึ่งร้อยได้หนึ่งแต่ถ้าหนึ่งเนี่ยนะครับเพิ่มความตั้งใจอีกนิดเดียวเป็นหนึ่งจุดหนึ่ง เอา1.1ึาง100่งจายกกำลังหนึเนี่ยนะครับเอา1.1คูณกันร้อยครั้งได้เท่าไหร่รู้ไหมแชมป์ไม่มีทางนะครับเพราะแชมป์ตอบไม่ทันเหมือนผมแน่นอนผมแอบกดเครื่องคิดเลขมาแล้ว1.1คูณกันร้อยครั้งได้13,780หมื 13, ่มัเ้ยอะไหมจา,จากผลปลายทางนะหนึ่งกับ13,000นะแค่เปลี่ยนตัวฐานของมันจาก1เป็น1นจุดหนึ่งคือเพิ่มความตั้งใจอีกนิดเดียววันนี้พี่น้องเพิ่มความตั้งใจวันนี้ทำหนึ่งมาดีแล้วเพิ่มมาเป็น1.1วัน,นึ่ มันจะเก็บเกี่ยวในระยะหน้าเป็นหนึ่งหนสาเจ็ดร้อยแแต่ถ้าพี่น้องลดความตั้งใจลงเหลือ0.9เอา0.9ไปยกกำลัง100ได้เท่าไหร่ครับ0.0000025265น้อยลงเยอะเลยไหมยเยอะมากใช่ไหมครับน้องเอมาออกกากันเท่าไหร่ฮะไม่รู้ลบไม่ทันนะโอเคไม่เป็นไร <laughs> ผมชอบคือ ขอบคุณมากที่มีส่วนนะครับเวลาผมเทศน่ชอบคุยกันประเด็นก็คือว่าวันต่อวันเนี่ย9ต่อ9จึงมีความสําคัญเพิ่มความตั้งใจและรักษาความเสถีภาพเอาไว้เราจะได้เก็บเกี่ยวผลที่มากมายเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักวันนี้กําลังจะกลายเป็นเมื่อวานและวันพรุ่งนี้จะมาหาเราแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ของเมื่อวานถูกป่ะสมมติถ้าเราถอยกลับไปวันเสาร์นะเฮ้ยวันอาทิตย์คือวันนะไระครับพรุ่งนี้แป๊บเดียวนอนแป๊บเดียวตื่นขึ้นมาเป็นไงครับ กลายเป็นวันนี้ไปแล้วเช่ไหมเมื่อวานนี้ผมยังเศร้าโศกเสียใจเล็กน้อยเลยนะเล็กน้อยไปเชียร์จตโตลมิรโอ้โห و. ลูกชายบอกคุณพ่อแชมป์แน่นอนเราฟอร์มทฟอร์มแชมป์โอ้โหนั่งแท็กซี่โหนรถไฟฟ้าเข้าไปเชียร์ลูกเลยเข้าไปเกือบเกือบจะครึ่งหลังเปิดดูออนไลน์เพราะสลังดังมากเปิดไลน์เทพศลิน20เศร้าโศกเสียใจมากเลยขากลับเดินไปกินลูกชิ้นภรรยาบอกกินลูกชิ้นปิ้งย้อมใจ กินลูกชิ้นปิ้งภรรยาก็ภรรยาของของพ่อค้าปิ้งเสร็จพ่อค้ามาจากไหนไม่รู้เดินใต้ต้นไม้เห็นผมใส่เสื้อสีสีม่วงมาเดินมาแชมป์แบ่งๆกันบ้างกันนะพี่นะสัญญามันมาแล้วหันกลับไปน้องเทพศิินใช่ไหมใช่ครับพี่เราไม่ได้เป็นแชมป์มานานแล้วไม่เป็นแล้วน้องสองปีเจอกันก็เลยจะบอกว่าพี่น้องที่รักครับวันเวลาเนี่ยมันจะมีสิ่งใหม่ๆทยอยเข้ามาเมื่อวานนี้เศร้าโศกเสียใจวันนี้เป็นอะไรครับเออนัขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าบอลแพ้ นะแต่เราไม่แพ้เว้ยไม่ใช่อย่างนั้นเพี่อต้องฟังต่อให้ดีๆผมเป็นที่เสียแล้วนะแม้ว่าบอลแพ้แต่เรามีความภูมิใจในเรื่องอะไรครับเรื่องใจในกองเชียร์ลูกเราไปเชียร์ดิปเปอร์นี่ยังไม่กลับบ้านเลยลูกกลับมาเลยอย่างเชเมื่อคืนบอกพ่อคืนนี้ไม่กลับบ้านนะฐา,านทะลุเก็บอุปกรณ์ในการเชียร์เขาแปลกษรส่วนแดนกลับมาสองทุ่มบอกแดนไปทาอะไรมาลูกเขินทั้งวันเลยลูกหน้าแดงเลยตากแดดนี่ฝ่ายแปลกษรลูกฝ่ายอยู่ฝ่ายสวัสดิการแต่เราเห็นไงฮะเราเห็นอะไรมากกว่านั้นคือ สองศูนย์ 0, ธรรมดาเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ไอ้สองปีหน้าเอาใหม่แต่สิ่งที่ได้คืออะไรครับหลังน้อยเราสนับสนุนวันพรุ่งนี้ดีพอแล้วบอกลูกหนุนใจเล,ลยไลน์ไปบอกพ่อภาคภูมิใจมากลูกทาดีที่สุดแล้วไม่เป็นไรลูกบอลแพ้แต่หัวใจเราชนะแล้วผู้ปกครองก็ชมเชยพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าสิ่งที่เราทำเล็กเล็กมันส่งผลนะเด็ดดอกไม้สะท้อนสะเถอเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเคยได้ยินไหมเด็ด <Dead S 1> แค่ดอกไม้ก็เนี้ยหูดวงดาวมันจะวันไหวใหญ่โตเลยเหรอเป็นเหมือนดังคำเปรียบเทียบกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เริ่มต้นเล็ก แต่มันจะส่งผลที่ยิ่งใหญ่ได้มาดูภาพนี้ด้วยกันครับเกี่ยวกับทฤษฎีของโดมิโนใกล้เคียงกันคล้ายๆกันขอ,ขอคลิปนี้นะครับหลายคนเคยชมแล้วอลองดูคลิปนี้ครับนิดเดียวเห็นไหมเริ่มต้นจากนิดเดียวเหมือนเริ่มต้นได้0.1เย่1.1โอ้โหไงอืมอเออเออเออโอ้โอโอโอ เห็นภาพไหมครับพี่น้องที่รักเริ่มต้นจากเล็กน้อยนะกระเทือนได้ไหมเนี่พี่น้องกล้าไปยืนด้านหลังสุดไหมฮะตอนอันเล็กๆเราคงกล้าไปยืนใช่ไหมแต่อันใหญ่ๆมีใครกล้าไปยืนหลังสุดไหมโจ้กล้าไปยืนนะโจ้เดี๋ยวผมขอผักผักหนังสือเล่มเล็กๆแค่นี้แล้วโจ้ไปยืนหลังเล่มนั้นโจ้บอกไปเลยครับผมจะของเองโอ้โหก็นั่นจะบอกสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเริ่มต้นนะพี่น้องที่รักมันสําคัญนะไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ย อย่าไปนีประนอมจะมีคำนี้เสมอเลยไม่เป็นไรเคยด้นะินไหมไม่เป็นไรนิดเดียวเองอีกนิดหน้าคงไม่กระทบอะไรหรอกใช่ไหมแค่เล่มเล็กๆเ,เองแต่สุดท้ายเป็นไงครับเด็ดดอกไม้ดอกเดียวมจะก,กระเทือนถึงดวงดาวได้ยังไงโกหกนิดหน่อยเองแม่บอกลูกบอกจ้อยถ้าคนนี้โทรมานะบอกแม่ไม่อยู่นะถ้าคนนี้โทรมาบอกว่าแม่ไม่อยู่เพราะแม่ไม่อยากเจอคนคนนี้แต่ความจริงแล้วแม่อยู่ จึงอยู่การรับโทรศัพท์ครั้งนั้นอาจจะพาดไปคนนั้นอาจจะไม่ได้คุยคุณแม่แต่สิ่งที่เราหวานเ,าเล็กๆลงไปนี่แหละเด็ดดวงดาวเอาอะไรลงไปในลูกของเราคืออะไรครับอ๋อโ,โกหกไม่เป็นไรสําคัญไหมอันตรายไหมครับมีใครอยากจะลองไหมฮะไม่มีพี่น้องที่รักครับการตัดสินใจบางอย่างที่เราดูเหมือนเล็กๆน้อยๆมันจะกระทบแบบลูกโซ่การตัดสินใจของพ่อแม่ส่งผ่านความเชื่อถึงลูกวันพรุ่งนี้ได้อไม่เป็นไรลูกโกหกนิดหน่อยไม่เป็นไรเอาวันนี้เหรอเออไม่เป็นไร ก็บอกครูได้ขอลาป่วยไม่เป็นไรลูกวันนี้ลูกชายไม่มาแอบเล่าให้ฟังลูกโทรมาลูกโทรมาหนังนะคุณพ่อคุณพ่อถ้ามีครูโทรมานะครูฝึกเรียเรอดครูฝึกโทรมานะบอกว่าบอกว่าไปทําธุระกับพ่อบอกอ้าวผ้ยี้ได้ไงไม่ได้แต่เขามีสิทธิ์นะเข,เขามีสิทธิ์เขาได้สิทธิ์ลาก็ได้สิทธิ์ลาก็ได้สิทธิ์ลาแต่ว่าการให้เหตุผลเนี้ยก็บอกไปบอก็อยากกลับบ้านใช้สิทธิ์ลาเรามีสิทธิ์ลาบอกไปเลยถ้าผมเออออกไปด้วยเปไงฮะ อืมคุณพ่อเรา accept ได้นะพ่อเหนื่อยวันนี้นะพ่อเหนื่อยอ่ะคุณพ่อวันนี้ไม่มาบสถ์เหรอครับนี่สมมติสมมตินี่สมมติไม่ใช่ผมนะพ่อเหนื่อยวันนี้ขอขาดโบสถ์ลูกถามอาวพ่อแล้วพ่อจะบอกผู้นายัางไงอ๋อบอกว่าไปธุระลูกบอกอ๋อถ้าไม่อยากมาโบสถ์อ้างเหตุผลได้ accept ภรรยาบอกไม่ถวายหนะ้เดือนนี้พี่เลี้ยงถามทําไมล่ะพอดีช่วงนี้เงินชอ็อตวงเล็บ เอาเงินนะไปซื้อของแบรนด์หัวหน้างานส่งผลต่อลูกน้องไหมลูกน้องมาถามพี่ของมีปัญหาเอ,อ้ยไม่เป็นไรใส่กล่องเอาไว้ปิดปิดไว้นิดหน่อยลูกค้าไม่เห็นหรอกอืมไม่ซื่อสัตว์เจ้าของธุรกิจบอกบริษัทเราจะทำทุกทางให้เราชนะคู่แข่งให้ได้วยวิธีบนดินไม่ชนะเอาใต้ดินก็ดีถ้าสะอาดไม่ชนะเอาแบบสปกปรกเราก็ยอมลูกน้องรับปิญญาแบบนี้ไปวันนี้ขายได้อนาคต เมียนนนทจะเจ๊งสูงพี่น้องที่รักอย่าลืมว่าการตัดสินใจของเราส่งผลต่อตัวเราและคนรอบข้างใกล้ตัวเราแน่นอนฉะนั้นเราควรระมัดระวังเราจะไม่ตัดสินใจโดยการใช้อารมณ์ความรู้สึกใช้เนื้อหนังมากกว่าเหตุผลเราจะไม่ตัดสินใจถ้าหากสิ่งนั้นไม่ชัดเจนเราจะไม่ตัดสินใจถ้าเรารู้ว่ามันเอ็นเอียงหรือไบแอสเราจะไม่ตัดสินใจถ้ามันใช้ความสัมพันธ์มากกว่าความจริงเราจะไม่ตัดสินใจถ้ามันเป็นเรื่องราวของผลประโยชน์เองไหมครับพี่น้องที่รักบอกพร้อมกันคิดรอบคอบ เพราะฉะนั้นชีวิตในวันพรุ่งนี้จะมีความหมายมากมายและเรารู้ว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าเดิมแน่ๆเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้และการตัดสินใจบางอย่างของวันนี้มงส่งของพศส่งผลกระทบต่อวันพรุ่งนี้แน่นอนต้องระวังในการตัดสินใจนั่นคือความจริงประการที่1วันนี้มีสองข้อประการที่1คืออะไรครับความจริงความจริงก็คือว่าพรุ่งนี้ไม่มีไม่มีใครรู้ no one knows สิ่งที่2ครับพรุ่งนี้มอบไว้กับมอบไ้กับพระเจ้าครับ,รบ given to God ยากบนั้นอยากให้เรามองพรุ่งนี้แบบไหนยากอบทที่4ข้อที่15บห้าไงครับบอกว่าแต่เราควรจะพูดว่าช่วยอ่านหนึ่งสองสามถ้าองรงโปรดเราจะยังมีชีวิตอยู่และจะทําสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นคือเราทําสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นตามที่พระเจ้าทรงโปรดพระบพี่ตื่นใจบอกว่ายาอดอ้างถึงวันพรุ่งนี้หมายถึงว่าอยาไปคุยโมโ้โอ้อวดว่าพรุ่งนี้เราจะไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะประสบความสําเร็จระดับนั้นระดับนี้เราจะเลื่อนขั้นแบบนั้นแบบนี้เพราะว่า ชีวิตเรานั้นไม่มีสูตรตายตัวมันไม่จีรังและยังยืนแทนที่เราจะพูดแบบนั้นเราจะบอกว่าขอพระเจ้าทรงโปรดเอเมนไหมครับพี่น้องทีละถ้าวันพรุ่งนี้เราจะพบความสําเร็จก็ให้เราตระหนักว่าพระเจ้ายังทรงพวกคุณเป็นพระคุณของพระเจ้าแต่ถ้าพรุ่งนี้เราอาจจะพบเรื่องเลวร้ายบ้างไม่เป็นไรเราตระหนักว่าพระเจ้ายังแฮนเดิลอยู่เอเมนไหมครับพี่น้องทีละผมอยากขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ามีพระเมตตาผมวางฝากไว้วันพรุ่งนี้ในเรื่องราวของครอบครัวให้พระเจ้าได้ดูแล หลายครั้งอาจจ,อาจจะเคยเล่าไปแล้วแต่อยากจะเล่าเพราะว่าผมชอบพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของลูกๆเนี่ยนะครับผมมีลูกชายที่น่ารักพระเจ้านั้นประทานให้กับผมนั้นสองคนส่วนภรรยานั้นพระเจ้าประทานให้คนเดียว <laughs c oughs> ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะที่พระเจ้าประทานให้ผมคนเดียวนะพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของเรื่องลูก <c oughs> ผมรู้ว่ามันไม่ง่ายนะครับตอนที่ผมมีลูกเนี่ยมีลูกคนแรกเนี่ยนะครับที่แรกเนี่ยโอ้ตอนนั้นเราอยู่ในโบสถ์ที่รับใช้พระเจ้าเยอะมากหนักมากเลยนะฮะ จนไม่คิดว่าเราจะมีลูกเลยนะฮะเพราะรู้สึกว่าจะดูแลยังไงเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายเราคงน,าน่าจะไม่พออนะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่ามันั้นผู้เลี้ยงก็ได้หนุนใจนะครับปรึกษาผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงก็บอกว่าลูกเนี่ยเป็นของขวัญจากพระเจ้านะผมกับภรรยาก็กลับใจใหม่แล้วก็ยินดีถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็ตั้งครรภ์น,นะครับจนคลอดซึ่งภาวะตอนนั้นก็มีความจํากัดมากเลยนะฮะค่าใช้ใจ่ายต่างๆผมก็พยายามดูแลประหยัดอย่างเต็มที่มีเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ยชั้ เอารถไปจอดบนอพาร์ตเมนต์ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับรถก็ต้องจอดอยู่ข้างล่างรถก็เลอะก,ก็ต้องทําความสะอาดล้างรถไงเรารถไปจ้างเขาเนี้ยไปเข้าศูนย์ร้อยหนึ่งสองร้อยมันก็ต้อง,ต,องต้องบริหารดูแลเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยกินเคฟซีเนี่ยต้องต้องวางตารางเลยนะแบบเดือนนี้เราจะกินเคฟซีได้หนึ่งครั้งอะไรเงี้ยชีวิตน่าสงสารมากเลยแต่นี่คือความจรงิลงล้างรถทีต้องหิ้วกับแปรงน้ําจากบ้านชั้นสามหิ้วลงมากระแปรงหนึ่งล้างรถเพื่อจะประหยัดค่า,าใช้จ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเข้าศูนย์ทีใช่ไหม น้ำมันสลิตร400้อยใช่ไหมออกมาเก0รพันหนึ่งนะบอกทำไมมันยากนักหนาวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันแค่หมุน2ที่เองหมุนไส่กองแล้วก็หมุนไอ้รูข้างล่างอะ่ะถ่ายออกเนะี่ยมันไม่น่ายากเนี่ยมาดูดิเครื่องมือเท่าไหร่เครื่องมือร้อยกว่าบาทไปของถมเลยซื้อเครื่องมือมาเลยน็อตเบอร์1ิสซื้อกระปะเลยแล้วก็ตัวใหญ่ๆมอใไส่กองถอนเลยฮนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองประหยัดมุดใต้ท้องรถเลยคนข้างมาถามทำอะไรครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบอกโอ้นึ่งในใจ อย่าฝากนะถอดลุนอื่นไม่เป็นถอดแต่เป็นลงพวกผมนี่แหละไม่ได้ศึกษามาสรุณามาเนี่ยสบายเลยนะฮะไขก๊อกเปิดบีสิบสี่ครับยัดถังเลยถังน้ำมันเท่าไหร่ผ่าครึ่งผ่านน้ำมันผ่าถังน้ำมันเปล่าๆใส่เข้าไปแป๊บเดียวนะทิง้งทิ้งแถวนั้นก็ไม่ได้นะเราต้องอนุรักษ์ไว้ใช่ไหมหาป่าหญ้าทิ้งอะไรเงี้ยนะน้ำมันเครื่องจนมาอันติสนะอันตินสีทองคันนี้ไอ้คันตอนนี้เป็นสีเทาแล้วตอนนี้โตเป็นคาร์เมลี่แล้วขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรคันอันติสคันเก่าเนี่ย แคมรี่เนี่ยอดใจไม่ได้กาจะเปลี่ยนเองเนี่ยแต่แบบไม่ไหวแล้วมันมันเปลี่ยนยากแล้วมันเตี้ยมากเลยโหลดเตีย้ยหัวมุดไม่ได้ติดล้อยังไม่ได้นะแต่อันติเนี่ยยังไหวอยู่อันติเนี่ยก็เปลี่ยนมาก็ประหยัดแต่ก็เห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าในทุกเรื่องมีคนถามบอกอาจารย์กิตจ,จะให้ลูกไปเรียนที่ไหนบอกไม่รู้เลยครับส่งไปเรียนกรุงเทพคิดเซียนสิหันไปมองหน้าพระยาที่เคยเล่าให้ฟังโอ้พระเจ้าโรงเรียนพระเจ้านะอธิษฐานเลยอ้าวสมัครจำได้เลยโรงเรียนโทรมาลูกชายสอบติดนะครับหันไม,มองหน้าพระยาเศร้ามากเลยตอนนั้น นี่คือความจริงเลยนะแต่เราเชื่อในพระเจ้าตอบว่าถ้าพระเจ้าให้โกออนตอนนี้ม5แล้วขอบคุณพระเจ้าพี่เราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าวันพรุ่งนี้เราไม่รู้หรอกแต่เราทำในึ่งสองเราเต็มที่พี่น้องที่รักแลวเขาก็มารับใช้พระเจ้าลูกชายคนโตก็มารับใช้พระเจ้าเล่นกีตาร์นมัสการก็ขอบคุณที่นี่ที่ให้โอกาสเขาด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับให้เราเชื่ออย่ากังวลกระว,วายอย่ากงงังวลข้อพระมีข้อนี้ในมัทธิวหรือลูกาเหมือนกันลูกาบทที่12ข้อ22 26, ถึง26ผมอยากจะอ่าน ให้เป็นจริงในช่วงของพวกเราด้วยพระเยซูตรัสก,กับพวกสาวกของพระองค์ว่าเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าก,กวนกวายชีวิตว่าจะเอาอะไรกินและอย่าก,กวนกวายถึงร่างกายว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มเพราะว่าชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารในร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งหม่มจงพิจารณาดูอีกามันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวและไม่ได้มียุ่งหรือฉางแต่พระเจ้าทรงเลี้ยงมันไว้พวกท่านประเสริฐกว่านกมากทีเดียวมีใครในพวกท่านโดยความกวนกวสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานอีกนิดหนึ่งได้เพราะฉะนั้น ถ้าสิ่งเล็กน้อยยังทําไม่ได้ท่านยังจะกะวนกวายถึงสิ่งอื่นทําไมอีกเล่าลูการนั้นบอกว่าอย่าก,กวนกวายถึงพรุ่งนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่วางแผนถึงพรุ่งนี้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้เมื่อเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราจึงจําเป็นต้องฝากชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าคนของพระเจ้าไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยเรามาเชื่อพระเจ้าสมองเราไม่ได้หายวุบหายไปเลยถูกไหมเราก็ยังเนื้อสมองเราก็ยังเต็ม พระเจ้าก็ยังให้เราเรียนพระเจ้าพระเยซูก็ยังบอกว่าอะไรครับให้นั่งคิดไต่ตรองดูใช่ไหมพระเจ้ายังให้เราใช้ความคิดนะครับพี่น้องที่รักคริสเตียน ingt, บางคนนั้นเอาหลักการพระบีบางอย่างนั้นมาใช้อย่างไม่สมดุลผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยคริสเตียน ingt, บางคนบอกไม่รู้ละถ้าคิดอะไรไม่ออกฝากไว้กับพระเจ้าพี่น้องที่รักพระเจ้าไม่ใช่ธนาคารแบบนั้นเจออะไรก็ฝากใช่ไหมฝากไว้กับพระเจ้าไม่ใช่เราต้องแยกให้ออกว่าเรื่องไหนที่เราต้องคิดเรื่องไหนที่เราต้องไขครวนแต่เรื่องไหนต้องมอบไว้กับพระเจ้า ผมเทศนามีเวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวสั้นๆน,นี้ไม่สามารถมาบอกรายละเอียดได้ว่าอันไหนที่เราต้องทำานึ่งสองอะไรเต็มที่อันไหนที่เราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าต้องไว้วางใจพระองค์ถ้าพี่น้องอยากรู้ทําไงครับตอนบ่ายกินข้าวเสร็จแล้วอย่ารีบกลับบ้านเรียน N.B.C ก่อนตอนเช้าฟังเทศพูดสั้นๆเพียงชั่วโมงมันเป็นเพียงแค่พูดเรื่องลักอีเวนต์บางอย่างบางช่วง แต่การเรียนพระคัมภีคือการวางรากฐานที่ลงรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนตอกเสาเข็มอย่างลงลึกเอเมนไหมครับพี่น้องทีละมันถ้าอยากรู้ว่าเลเราตกลงเราจะไว้วางใจพระจะฝากไว้กับพระเจ้าเราฝากได้ทุกเรื่องแหละแต่หลายเรื่องนั้นเราจะต้องคิดและไต่ต,ตองอย่างรอบคอบเอเมนไหมครับพี่น้องทีละบางอย่างที่เกินกําลังของเราพระเจ้าจะทรงนําพาและเราตอบสนองมีการตัดสินใจเข้ามาเราทุกๆวันก่อนจะตัดสินใจอะไรพิจารณาให้ดีสิ่งสําคัญอยู่ในนี้ครับสํารวจท่าทีแรงจูงใจของเรา พราะการสำรวจท่าทีแรงจูงใจมันจะส่งผลต่อวิธีคิดมันเกิดผลดีต่อเราไหมเกิดผลดีต่อ,อนาจักไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องทําใช้หลักการพระเจ้าพระเจ้าการใช้หลักการพระเจ้าจะส่งผลต่อการเลือกและการนําไปใช้มีไหมครับเพราะฉะนั้นการเรียน N b c บการศึกษาพัมพีบางคนบอก N b c บซจบแล้วไม่รู้จะทําอย่างไรทําไงต่อครับเรียนพ,พัมภีผมเป,เป็นผู้เทศตรงนี้ผมก็ยังเรียนพ,พัมพีอยู่เลยนะฮะเรียนบ b บซนะครับที่ เอาบีบีเอสขอโทษใกล้จบแหละนะอันนี้กํลังจะหนุนใจพี่น้องว่าขอให้เรานั้นมีรากฐานแห่งพระชนะของพระเจ้าถ้าเราไม่มีพระคัมภีร์เราใช้หลักอะไรละครับพี่น้องทีละถ้าเดินไปที่ร้านขายหนังสือจะมีหนังสืออยู่มุมหนึ่งเป็นหนังสือ how to ใช่ไหมทําอย่างไรจุดจุดจุดทํานทนทํานี่เลี้ยงลูกอย่างไรบางคนไปซื้อหนังสือน,นั้นไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลักการตรงน,นั้นแล้วมันย้อนแยง้งหรือขัดแย้งกับหลักการพระเจ้าหรือพี่น้องทีละเราจะกันกรองไม่ออกเพราะเราไม่รู้หลักการพระคัมภีร์ไง ต่ถ้ามีหลักการพมีเราจะสแกนสแกนได้เลยใช่ไหมว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีคอหลักหรือแกนหลักก่อนคืออะไรครับคือหลักการแห่งพระชนะของพระเจ้าแล้ววันนี้เนี่ยพระคัมพีเนี่ยนะครับอยู่ในโมบายแล้วเนี่ยผมยอมรับเลยนะความถี่นะครับการใช้โมบายกับมีพมีเป็นเล่มเนี่ยอ่านพี่เป็นเล่มเนี่ยใช้เวลากับสิ่งนั้นมากกว่านะครับเพราะอยู่ในโมบายไปครับโอเคเดี๋ยวพักหน้าจอไว้กันนะตอนนี้มีคนไลฟ์เราเยอะหรือย,ยังตอนนี้มีไลฟ์เข้ามาหรือยังตอนนี้เฟซเราเป็นยังไงบ้างคือ แต่ถ้าเกิดถือไปเล่มๆนะยังไงไลน์ก็ไม่เจอเฟซก็ไม่มาหาเราจริงไหมเว้นแต่ว่าเราจะสามารถควบคุมมังคับตนได้ดีจริงๆแต่การจะบอกว่าให้เราใช้เวลากับพระเจ้าของพระเจ้ามากๆพี่น้องที่รักพมมาถึงโค้งสุดท้ายของเวลานี้แล้วนะครับว่าพรุ่งนี้นั้นไม่มีใครรู้เรื่องของพรุ่งนี้เนี่ยเกินกว่าที่มนุษย์จะควบคุมได้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้และพรุ่งนี้จงฝากไว้กับพระเจ้ามอบชื่อของเรานั้นมอบวันพรุ่งนี้ของท่านไว้กับพระเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะดูแลเอเมนไหมครับ ผมจะจบลงตัวอย่างสุดท้ายด้วยคนคนหนึ่งเป็นวิลัสตีครับที่เกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ชื่อว่าคอรีเทนบูมผู้ที่เป็นตำนานด้านความเชื่อแล้วก็ด้านสติปัญญาเป็นหญิงกล้าที่ช่วยซ่อนเด็กยิวไว้ในบ้านพักนะครับเนี่ยซ้ายนี่คือชีวิตจริงนะครับขวานั้นตอนที่ยังกาลังช่วยอยู่ในสมัยสงครามโลกนั้นเขาช่วยเด็กยิวเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นจะมีการเขาเรียกว่าทาลายล้างเผ่าพันธุ์ใช่ไหมเด็กยวิวในประมาณ800อคนนะครับรอด ชีวิตจากการช่วยเหลือของคอรีเทนบูมคอรีนั้นเป็นเหยื่อนะครับตอนหลังทในช่วงนั้นก็ถูกจับด้วย mm. เขาก็ถูกจับในยุคที่นาซีกำลังครอบครองประเทศที่เนเธอร์แลนด์โดนบุกขึ้นไปทางนั้นนะฮะส,สมัยสงครามโลกเธอรอดชีวิตมาเนี่ยเพื่อเล่าเรื่องราวแห่งความเชื่อแล้วก็การที่เขาได้พึ่งพาพระเจ้าทำให้้ายสุดนั้นเขาก็รอดจะมีชีวิตอ,อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับประเด็นก็คือว่าข้อคิดในบทด,ดิ้งที่ผมชอบก็คือว่าครั้งหนึ่งคอรีบอกว่าข้าพเจ้าเคยถือหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าวางไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าข้าพเจ้ายังได้เป็นเจ้าของอยู่พี่น้องที่รักครับถ้ามันอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและมันเป็นของเราเราจะได้มันกลับคืนมาอย่างหนุนใจที่ประชุมที่นี่ทุกท่านว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่เราจะมอบชีวิตของเราให้พระเจ้านั้นได้ดูแลและนำพาชีวิตของเราต่อไปจนถึงวัสนสุดท้ายด้วยกันเอมเมนไหครับพี่น้องที่รักและสำหรับแขกผู้เีเกีกรติที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกผมอยากจะหนุนใจท่านจริงๆว่าเพื่อนที่ทวนชวนท่านมาเนี่ยเขารัก ท่านจริงๆเลยนะก็อาจจะพาท่านไปเดินช้อปปิ้งที่ไหนก็ตามนะแต่เขาพามาที่นี่เขารักท่านมากผมบอกได้เลยไม่อยากให้ท่านกลับไปมือเปล่าแต่อยากกลับไปด้วยชีวิตที่มีพระเจ้าเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรในชงท่านด้วยเช่นเดียวกันแต่หากท่านมีพระเจ้าชีวิตของท่านจะมีสันนิสุขและจะมีความสุขตลอดวันคืนชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยเอมเอมนไหมครับพี่น้องที่รักให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน แสงหาพระเจ้ามากขึ้นดีไหมครับให้บทเพลงนี้ได้ย้ำเตือนเป็นข้อคิดเป็นที่หนุนใจเป็นบทเพลงให้กำลังใจกับเราในการเดินติดตามพระเจ้าอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะล้มเหลวผิดพลาดไม่เป็นไรในพระเจ้ามีการเริ่มต้นใหม่เราจะบริหารพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาอย่างไรเริ่มต้นวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้จงฝากพรุ่งนี้ไว้กับพระเจ้าสิครับทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจ,จักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ